สวัสดีค่ะพี่เอสุพิชานะคะบรรณาธิการ Clio Thailand นะคะก็เราอยู่กับ Clio Self Decode Show นะคะให้คุณได้รู้จักเข้าใจหัวใจตัวเองนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรา EP 2นะคะดร.เอิร์นดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นะคะน้องเอิร์นเจอกันนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องสำรวจตัวเองว่าวิธีการเข้าใจตัวเองทำยังไงนะคะแล้วน้องเอิญก็บอกวิธีการมาเขาเนี่ยวันนี้คำถามเป็นคำถามฮาร์ดคอร์นิดนึงนะคะคือพี่เพิ่งได้คุยกับน้องคนนึงแล้วเขาก็พูดสั้นๆเลยอะพังมากพังจนไม่รู้ว่าจะเยียวยาตัวเองยังไงคือก่อนที่เราจะเข้าใจตัวเองอะถ้ามันเกิดอาการพังๆแม้กระทั่งแรงใจในการสำรวจตัวเองยังไม่ไหวอะเอิญพังเนี่ยมันคือท้อหมดอะไรตายอยากมันไม่มีแรงจริงๆอย่างเงี้ยเอิญสภาวะแบบเนี้ยอาการพังแบบเนี้ยข้างในเน่าในอย่างเงี้ยยังไงดีจ๊ะเราจะเข้าใจตัวเองในเลเวลไหนได้ยังไงเราจะทำยังไงดีอ่ะได้ครับผมจะย้ำกับทุกคนเสมอว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองโดยตัวมันลอยๆความพังไม่เกิดขึ้นมาเองต้องมีเหตุให้มันพังถูกไหมครับค่ะเอาเหมือนสมมติบ้านพังจู่ๆบ้านพังเองไหมน่าจะไม่นะต้องมีเหตุของความเสื่อมบางอย่างค่ะสมมติโอเคพายุคือปัจจัยข้างนอกถูกไหมข้างนอกทำให้เราพังต่อให้บ้านจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าพายุมันแรงมากๆอะครับบ้านก็กระจุยเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกบางทีเป็นเรื่องข้างในสมมติเป็นไปได้ไหมว่าที่บ้านเราเนี่ยครับตัวโครงสร้างเหล็กจะเสื่อมเองตามอายุหมดอายุการใช้งานเป็นไปได้หรือบางครั้งเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านที่เรียกว่าปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยใช่ไม่บำรุงไม่เมนเทนแนนซ์หรือแม้กระทั่งทำอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับความมั่นคงของตัวบ้านก็สามารถทำให้บ้านพังได้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้เวลาเราพูดถึงความพังนะครับมันมีที่มาเสมอแหละแต่ทีเนี้ยที่มาจะมาจากข้างนอกเยอะหรือมาจากข้างในเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆอยากให้ทุกคนมาย้อนถามว่าตกลงแล้วสัดส่วนมันอยู่ตรงไหนกันแน่ยากอย่างเงี้ยครับยากๆยังไงดีแรงใจจะไปถามก็ไม่ไหวอย่างนี้แล้วกันครับต้องบอกว่าสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาหลักๆของคนที่พังนะครับคือเขามักจะพยายามรีบผมว่าหลายๆคนจะมีกลุ่มนึงที่พยายามรีบเมื่อพังแล้วพยายามจะรีบหาทางออกหรือหาตัวช่วยหรืออาจจะหาตัวที่แบบคล้ายๆทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ปลอบใจตัวเองหรือหาใครสักคนมาปลอบใจเราอะไรเงี้ยฮะหรืออาจจะแบบเลือกไปทำอะไรบางอย่างที่มันฉีกแนวหรือเสี่ยงขึ้นมาเพราะคิดว่าถ้าฉันแบบออกจากตรงนี้เร็วฉันน่าจะได้ฟื้นฟูเร็วน่าจะดีขึ้นแต่ไม่เลยฮะเหมือนที่บอกว่าถ้าเรายังไม่ทันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรารีบบุ่มบามไปทำอะไรบางอย่างด้วยการตัดสินใจเพราะอยากรีบดีดออกครับเราอาจจะเลือกปัญหาทบที่2เข้ามาก็ได้หนักกว่าเดิมหรือบางทีจากเดิมเราอาจจะมี10ทบอยู่แล้วฮะเราเพิ่มทบที่11 12 13เข้ามาความพังก็จะยิ่งพังกว่าเดิมทีเนี้ยโทษโชคชะตาก็จะยิ่ง question mark ชีวิตทำไมมันเฮงซวยเบอร์นี้แย่เลยโชคชะตาน้อยใจอย่างงู้นี่งั้นใช่ครับใช่เพราะงั้นอันดับแรกคือไม่อยากให้รีบเลยแต่หลายคนมักจะรีบเนาะครับทีนี้ถ้าไม่รีบทำยังไงอาจจะบอกว่าเอ้าคุณเอิ้นแล้วแบบฉันพังแล้วฉันจะต้องอยู่กับความเน่าหนอนี่เลยเงี้ยฮะก็ต้องบอกงี้ก่อนครับเราไม่ได้แค่ปล่อยให้มันเน่าไปเฉยๆนะจริงๆแล้วกระบวนการที่เราต้องเข้าใจว่ามันเน่าได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกลับมาคุยกับตัวเองแต่ถ้าคุยกับตัวเองไม่ได้จริงๆสำคัญมากอันนี้ก็ไม่ได้ทายอินเนาะการมีนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยครับจะเป็นเพื่อนร่วมทางใช่ครับเป็นเพื่อนร่วมทางที่ทำให้เขาได้คุยกับคนที่อยู่วงนอกไม่รู้จักเขาส่วนตัวอาจจะฟังด้วยความเป็นกลางมากกว่านอกจากความเป็นกลางไม่พอเนาะบางทีการที่เรามีความรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษาอย่างเงี้ยครับเราจะได้เห็นทฤษฎีแนวคิดในการอธิบายปัญหาชีวิตคนจากหลายแง่มุมแล้วบางทีเราอาจจะคล้ายๆสามารถทำให้เขาเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาได้เร็วขึ้นกว่าการจะมานั่งคุยกับตัวเองก็ได้หลายๆคนนะครับเวลาพังปั๊บเป็นไงฮะบางทีก็เข้าผับเข้าบาร์ชวนเพื่อนกินเหล้าหรืออาจจะแบบแค่ระบายให้เพื่อนฟังเนาะเพื่อนก็แบบด้วยความที่ไม่ได้ฝึกฝนด้านนี้มาหรือเพื่อนเองก็ยังไม่ได้เข้าใจชีวิตอะไรเท่าไหร่เงี้ยฮะมันก็กลายเป็นว่าไม่มีใครที่จะมีวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ดีพอจะทำให้เราตกผลึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเผื่อถ้าโชคร้ายเนาะโดนเพื่อนแย่งซีนเพื่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกทุกฉันมีทุกเหมือนกันแล้วฉันก็เล่าบ้างเสร็จเลยไอ้คนพังคนกับคนพังเจอกันเตียวอุ้มคอมนั่นแหละฮะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ไปไหนหรือเพื่อนอาจจะบลัฟก็ได้ว่าฉันทุกกว่าแกอีกเนี่ยฉันทุกกว่าแกอีกคราวนี้เอามาขั้นตอนอันนี้แหละน้องเอิญสมมติว่าเราช้าลงได้เราช้าลงได้เนี่ยเราอยากที่จะค่อยๆสำรวจตัวเองละคราวนี้สิ่งที่เราต้องเจอสิ่งที่เราต้องปะทะในแต่ละกระบวนการเนี่ยแล้วมันกวาดกลัวเหลือเกินเนี่ยเราจะต้องรับมือกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรารู้สึกว่า
การรับมือเพียงลำพังยากเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรากำลังพูดถึงความทุกข์ระดับที่เป็นความพังนะครับพังสเกลที่มันจะค่อนข้างแรงแรงมากๆลงไปเลยบางคนอาจจะเป็นลักษณะว่าซึมเศร้าอยากจบชีวิตแล้วแต่เราพูดถึงสเกลนี้เพราะฉะนั้นการเผชิญปัญหานี้ด้วยตัวเองลำพังอาจจะมีความยากแต่ถ้าเป็นปัญหาที่มันไม่ถึงขั้นพังรุนแรงเราอาจจะแบบพอมีเขาเรียกว่าพื้นที่ให้ตัวเองค่อยๆจัดวางได้แต่ถ้าเป็นความพังระดับนี้ครับโดยส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าผู้เชี่ยวชาญงั้นพี่เอาเป็นความพังเรื่องงานดีกว่าล่าสุดเลย คนที่เจอผ่านการทำงานอย่างโชคโชนมาเมื่อโควิดเมื่ออะไรอย่างเงี้ยพยายามใช้ตัวเองทำเท่าไหร่ก็แต่ว่าบางทีก็จะรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีพอแล้วมันท้อผลที่ได้มันไม่เท่ากับที่ทำอ่ะแล้วมันรู้สึกพังจนมันทำให้ต้องลาออกจากงานหรืออโลนเคว้งคว้างในจักรวาลเลยอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่ดีอ่ะเป็นความพังเลเวลอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกแบบนี้มันจะเริ่มจัดการยังไงโอเคสมมุติถ้าเป็นบริบทงานอย่างตะกี้ครับต้องแยกให้ดีก่อนว่าที่ว่าเราดีไม่พอเนี่ยเป็นเพราะตัวเราดีไม่พอจริงๆหรือเซตติ้งหรือบริบทงานที่เราอยู่มันกำลังจัดอะไรบางอย่างที่สูงเกินเหตุสูงเกินจริงเลยทำให้เรากลายเป็นคนเหมือนดูดีไม่พอสักทีบางทีต้องบอกว่ามันแล้วแต่บริบทงานนะบางทีสกิลเราหรือแม้กระทั่งศักยภาพเราครับถูกรับเข้ามาในตำแหน่งที่ไม่ได้ถนัดแต่กลายเป็นว่า HR บอกว่าคุณทำได้แหละผมเชื่อมั่นในตัวคุณหัวหน้าก็มั่นใจในตัวเราซะแต่เป็นความบกพร่องของ HR ที่ไม่ได้จัดคนให้ตรงกับตำแหน่งหรือศักยภาพสอดคล้องกับตำแหน่งจริงๆแต่เขารับเข้าไปก่อนแล้วบอกว่าผมเชื่อมั่นคุณพัฒนาได้สุดท้ายมันกลายเป็นว่าคนจะติดกำแพงความไม่ถนัดหรือแม้กระทั่งกำแพงประสบการณ์ที่ขาดไปทำเท่าไหร่ก็จะยังไม่พอหรอกเพราะว่าประสบการณ์เรายังขาดนะครับมันเหมือนสมมติพี่เอ๋ทำงานอย่างเงี้ยครับเป็นบก.ถ้าพี่เอ๋ตอนนี้ครับกับพี่เอ๋ย้อนไปสักประมาณ20ปีที่แล้วประสบการณ์เท่ากันไหมไม่เท่าสิใช่ไหมครับมันคือการผ่านโลกผ่านชีวิตผ่านการเห็นงานมาเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่ตัวเราสกิลไม่ถึงจริงๆแล้วเราก็ถูกเบลมจาก HR ถูกเบลมจากนายว่าคุณทำตำแหน่งนี้ทำไมคุณทำงานไม่ได้เราอาจจะเรียกว่าซวยซวยที่ถูกจัดเข้ามาในที่ที่ไม่ควรถูกเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้หรือสมมติถ้าเรามีเจ้านายที่แบบไม่เคยพอค่ะจัดงานหนักให้ปุ๊บเห็นคุณทำได้ใช่ไหมงั้นฉันจัดให้เพิ่มโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดเราเป็นซูเปอร์วูแมนขนาดนั้นใช่ครับสุดท้ายตัวเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปีนเท่าไหร่ก็ไม่พอว่ะ อันนี้คำถามคือตัวเราไม่พยายามปีนหรือเปล่าไม่เราโคตรพยายามเราอุทิศชีวิตมากๆในการจะปีนตรงนี้เพื่อให้เขาถูกใจแต่เขาไม่เคยถูกใจสักทีเพราะว่าอ่ะคุณทำได้เดี๋ยวฉันจะเอาอันนั้นอันนี้นั่นหมายความว่าบางทีตัวหัวหน้าครับอาจจะกำลังโฟกัสผลประโยชน์ของตัวเขา อันนี้ใช้คำแรกก่อนนะทางแยกที่หนึ่งหัวหน้าโฟกัสผลประโยชน์ตัวเขาฝ่ายเดียวหมายความว่าไม่เห็นหัวเลยคนอื่นจะทุกข์แค่ไหนช่างมันฉันได้ผลประโยชน์กับอีกแบบนึงคือบางทีหัวหน้าก็กำลังไฟไหม้เหมือนกันแย่อยู่เหมือนกันหัวหน้าแย่เหมือนกันเพราะงั้นตอนนี้ฉันก็แย่แล้วว่ะเพราะฉะนั้นฉันไม่เหลือที่จะไปสนใจใครละฉันต้องเอาตัวรอดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้จะไม่ใช่แค่คำนึงเรื่องผลประโยชน์เลยนะแต่มันเป็นการเอาตัวรอดของหัวหน้าด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมีเยอะนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอใช่ครับพิจารณานิ่งๆพิจารณาดีๆอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองขนาดนั้นใช่ครับหรือบางทีก็ต้องยอมรับเลยเราอาจจะไม่เก่งพอสกิลเราไม่ถึงพอด้วยใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องมาตัดสินว่าเราไม่ดีพอใช่ๆเพราะฉะนั้นพอออกมาแล้วรู้สึกไม่ดีครับส่วนใหญ่ผมจะชอบตั้งคำถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะต้องดูให้ออกก่อนว่าตกลงมันเป็นเพราะเราสกิลไม่ถึงจริงๆเราควรจะยอมรับสิ่งนี้หรือเปล่าสมมตินะสมมติถ้าเป็นด้านนี้จริงๆหมายความว่าโอเคตัวเราไปไม่ถึงสิ่งนี้สุดท้ายสิ่งที่ควรทำคือการยอมรับว่าใช่ไม่ถึงจริงๆแต่พอไม่ถึงปั๊บเนาะบางคนจะรู้สึกว่าฉันไร้ค่าแต่ผมจะไม่พาไปทางนั้นหนึ่งในความพังฉันไร้ค่าเลยผมจะชวนเขาดูว่าเมื่อเราโอเคสกิลไม่ถึงเนาะแสดงว่ามันอาจจะมีที่อื่นหรืออะไรบริบทอื่นที่เราสกิลถึงแล้วมันจะกอบกู้ความมั่นใจได้ไหมเขาบอกสุดท้ายก็ต้องพาตัวเองไปในที่ที่เหมาะกับเราครับถ้าพาตัวเองไปที่ที่ไม่เหมาะกับเราสมมตินะเราพาตัวเองไปทำงานที่แบบค่อนข้างแบบโอ้โหแบรนดิ้งดีมากบริษัทนี้แบรนดิ้งดีมากอย่างเงี้ยฮะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเกลียดมากเลยได้เข้าไปปรากฏโอ้โหโดนขยี้ทะเลเลยออกมาปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนด้อยเนาะแล้วถ้าเราไปหาบริษัทที่หลีกมันรองลงมาเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราตกต่ำลงอันนี้เลยต้องระมัดระวังอะฮะเพราะว่าบางครั้งในหลีกสูงใช่แหละคุณอาจจะขึ้นไปแล้วคุณอาจจะได้เห็นระบบคุณอาจจะได้อยู่ในแบบแสงไฟที่มันเยอะแต่มีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอถูกต้องเลยประเด็นคือคุณพร้อมจะแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าเขาพบว่าเฮ้ยไม่ได้พร้อมแลกเปลี่ยนว่ะนั่นแสดงว่าเรากำลังถูกภาพนี้หลอกให้เราหลงทางก็คือเราไม่เข้าใจตัวเองใช่ครับแต่จริงต้องบอกว่าบางคนเข้าได้นะผมจะบอกเสมอว่าคุณตั้งใจจะเข้าไปทำอะไรคุณตั้งใจเข้าไปหาการยอมรับที่นี่เลยและอยู่ยาวหรือจริงคุณเข้าไปชุบตัว
หรือคุณแค่มองว่าฉันแค่ต้องการเงินก้อนนี้เพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งที่มีความหมายของฉันหลังบ้านเพราะงั้นฉันจะมาอยู่ที่นี่แบบรู้ตัวก็แบบก็จะเป็นการเข้าไปแบบรู้ตัวตลอดว่าไปเอาอะไรแล้วก็จะไม่เสียอะไรที่แบบเป็นของเรามากเกินไปเสียตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนเข้าไปแล้วแบบยิ่งเสียยิ่งเสียเพราะถูกวิจารณ์วิจารณ์ปั๊บเฮ้ยเขาไม่ถูกใจเราเขาสูงกว่าเราเพราะว่าโดย power ครับต้องบอกว่าโดยคนไทยเนาะจะมีเรื่องความอาวุโสแล้วชั้นผู้น้อยต่อให้อายุน้อยก็จะมีความฟังหัวหน้าแล้วยิ่งถ้าเกิดผสมกับอายุน้อยด้วยแล้วหัวหน้าเราอายุมากกว่าเรายิ่งกลัวเนาะแล้วถ้ายิ่งหัวหน้ามีคาแรคเตอร์ของการข่มการเหยียดการบลาบลาเสร็จเลยหนักเลยทีนี้ยาวใช่ครับเพราะงั้นมันเลยต้องดูให้ดีว่ามันใช่แน่ไหมว่าที่เราไปอยู่ที่นี่แล้วได้ชีวิตแบบนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงเหรอทุกอย่างต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับชีวิตเป็นความละเอียดเป็นงานละเอียดนะ My God แต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันแบบใช้คำว่าดีไม่ค่อยละเอียดอะถ้าไอ้นี่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็หาข้ออ้างนู่นนี่นั่นไม่ได้เข้าไปดูให้มันละเอียดจริงใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีเราตัดสินจากสเกลของบริษัทก็มีนะแต่บางทีชีวิตที่พอดีกับเราอาจจะเป็นบริษัทสเกลเล็กก็ได้ที่ห้อมล้อมด้วยผู้คนที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมกันบางทีเราไม่ได้มองหาความแกรนของอาชีพอะครับแต่เรามองหาความรู้สึกอิ่มใจการได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสุขที่ได้อยู่ในห้องร้องผู้คนได้ใช้ศักยภาพใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่แล้วเห็นบาลานซ์ของชีวิตตาว่าอันนี้มันคือแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเลิศเลอเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นใครเป็นยังไงต้องการอะไรนั่นเองใช่ใช่ผมเคยเจออันนึงครับอันนี้เป็นเคสที่แบบเล่าตะกี้ได้เลยก็คือว่าเหมือนตัวเขาเกิดมาในตระกูลที่แบบญาติพี่น้องทุกคนสำเร็จหมดเก่งเก่งทุกคนเลยแล้วตัวเขาเหมือนกับด้วยความที่เป็นลูกคนเล็กอย่างเงี้ยฮะครอบครัวก็จะแบบไม่ได้คาดหวังเพราะว่าที่บ้านสำเร็จแล้วไงไม่ต้องดิ้นรนจะไม่ทำงานก็มีหุ้นปันผลให้แต่เขารู้สึกว่าไม่พราวเขาอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบเผ่าพันธุ์เดียวกันกับครอบครัวคือคนเก่งเขาก็เลยพยายามดิ้นรนที่จะทำตัวเองให้แบบคล้ายๆพัฒนาขึ้นเนาะแล้วก็ถูกเรียกว่าถูกยกระดับเรียกไงนะโปรโมทถูกโปรโมทขึ้นไปให้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วเขาก็มาพบผมด้วยบอกว่าตอนนี้กำลังกินยาซึมเศร้าอยู่ My Godเขาได้ตำแหน่งที่สูงหมดแล้วนะแต่เป็นซึมเศร้าผมก็ฟังแล้วมันคงไม่มีความสุขนะอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าอะไรนะที่เขายึดตรงนี้อย่างเงี้ยครับก็เลยเนี่ยถามไปถามมาก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะเขาอยากให้ตัวเองรู้สึกเหมือนคนที่บ้านว่าเป็นคนเก่งทีเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีความสุขกว่านี้ผมก็ลองไล่ทำลายเหมือนเดิมเทคนิคไล่ทำลายว่าไอ้จุดที่มันทำให้เราพลิกแล้วพังจริงๆเนี่ยตรงไหนสรุปคือการเลื่อนตำแหน่ง My God การเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาภทุกขลาภเขานึกว่าเขาขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนั้นจะภูมิใจแต่ไม่ฮะการขึ้นไปมีสิ่งแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาตื่นเช้าออกกำลังกายวิ่งเขาชอบชีวิตแบบนี้มากเลยตื่นมาเช้ามืดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นวิ่งปรากฏพอเลื่อนตำแหน่งปั๊บแม่งประชุมทุกเช้าเลยแล้วเป็นงานที่แบบต้องดีลกับต่างประเทศเจอทำโซนเข้าไปตื่นตีสี่นั่งประชุมอย่างเงี้ยฮะคือมันมีความซัฟเฟอร์แฝงอยู่ที่บางทีเรามองไม่เห็นมันเราคิดว่ามันเป็นงานแล้วเราต้องรับผิดชอบเนอะใช่ใช่ครับแต่มันคือตัวหนักเลยที่ทำลายความสุขความเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็แบบเอ้ยฉันมาถึงตรงนี้ทำไมไม่มีความสุขเนาะสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้สมดุลชีวิตเราเสียไปเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้พักผ่อนใช้ชีวิตเพื่อตัวเราแล้วก็ได้ลุยทำงานที่แบบได้ใช้ศักยภาพมันเป็น2ส่วนที่ไปด้วยกันแล้วมันเหมือนเก้าอี้อะครับที่มันจะต้องมีขานี้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 ประกอบกันแต่ว่าพอเราแบบเลื่อนตำแหน่งปั๊บขาชีวิตส่วนตัวหายมันหักไปเลยฮะมันก็เป็นเหมือนเก้าอี้ขาเดียวเก้าอี้แบบ3ขาหรือ2ขาแล้วแต่ชีวิตมันหายไปเพราะงั้นเขาเลยรู้สึกว่าชีวิตแบบมันไม่มีความสุขมันได้งานนะแต่แบบงานก็หนักขึ้นไม่มีเวลาคิดกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยฮะทีนี้สุดท้ายในการคุยตัดสินใจลาออกออกเสร็จปั๊บโอเคเขาก็ทักมาว่ารู้สึกโล่งใจโล่งใจที่ออกผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับลองค่อยๆมองหางานใหม่ดีกว่าที่ทำให้รู้สึกว่าบาลานซ์เพราะความสุขของชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในตัวงานแต่ความสุขของชีวิตขึ้นอยู่กับความบาลานซ์ในตัวชีวิตนะครับงานก้าวหน้าด้วยก็ดีแต่ก้าวหน้าระดับไหนล่ะที่แบบไม่ทำลายล้างตัวเราอย่างเงี้ยครับทีนี้อ่ะโอเคผ่านไปสองสามเดือนกลับมาทักว่าคุณเอิญเนี่ยกำลังหางานใหม่แล้วก็รอสัมภาษณ์อยู่ผมก็ถามเอ้ยที่ไหนอย่างเงี้ยฮะปรากฏเขาพูดชื่อบริษัทมาปั๊บเป็นบริษัทหลีกที่แบบระดับเดียวกันกับที่เขาเพิ่งออกมาผมก็ถามเขาว่าเดี๋ยวนะมันดูไม่ได้ต่างกับที่เก่าเลยว่าบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเลือกอ่ะเขาก็ตัวเขาตำแหน่งเก่ามันจบมันแบบลาออกตรงนี้มาเขาออกมาตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบลงไม่ได้มันจะต้องให้อะไรอย่างนั้นเขาก็เลยยังคงติดแบบความรู้สึกอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยฮะผมก็บอกผมอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างเงี้ยฮะแล้วก็บอกว่า
ลองเข้าไปสัมภาษณ์แล้วกันถ้าเกิดจะสัมภาษณ์แล้วลองถามเช็คให้ดีว่าวิถีชีวิตของการทำงานตำแหน่งเนี้ยที่เรากำลังจะทำเป็นยังไงเพราะตัวผมไม่อยากรีบด่วนตัดสินเพราะไม่รู้ว่าโอเคชื่อบริษัทอาจจะใหญ่แต่เนื้องานจริงอาจจะโอเคก็ได้ไลฟ์สไตล์จะดีก็ได้แต่ไม่รู้ก็เลยบอกเขาว่าพยายามระวังเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าตัวเราอ่ะจะกลับไปติดกับดักซ้ำแบบของเดิมเนี่ยอีกรอบนึงแล้วซึมเศร้าจะไม่หายโอ้ยดีมากเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยถึงบอกตอนต้นนะครับว่าบางคนรีบชั้นพังปั๊บชั้นรีบหาเลยทดแทนเสียบเข้ามาแต่ไอ้สิ่งที่เสียบเข้ามาเนี่ยของเดิมก๊อปปี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆก็อาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองดีพอที่มันก็เลยยังลดเลเวลไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจกลไกชีวิตด้วยใช่ครับเขายังไม่เข้าใจกลไกว่าเขาซึมเศร้าได้ยังไงพอไม่เข้าใจปั๊บก็เลยจัดบริบทอะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้ฮะที่มันเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองซึมเศร้าเหมือนเดิมจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่งานเนาะความรักเหมือนกันความรักก็เหมือนเลือกคนไม่ใช่เข้ามาปุ๊บเลิกกันถูกบอกว่าเธอไม่ดีพอฉันถูกบอกเลิกปั๊บหาใหม่ทันทีหาใหม่ปุ๊บทีนี้สเปคมาไม่ต่างกันเท่าไหร่แพทเทิร์นแล้วก็ซ้ำอย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นการตอกย้ำว่าฉันไม่ดีแต่คำถามคือฉันไม่ดีจริงไหมอาจจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นคนที่เราเลือกครับไม่ดีก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเหมาะกับคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ซิงกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่เคยตั้งคำถามแต่บางทีผมเคยเจอสาวๆหลายท่านเนาะเลือกสเปคจากภายนอกเอาแน่นอนเนาะหน้าตาดีก่อนนะดูแลเราได้ใช่หน้าตาดีมั่นคงเงินมีรถขับแต่งตัวดีสบายใช่ครับแต่บางทีไม่ได้ดูสเปคภายในความอ่อนโยนของเขาความซื่อสัตย์ของเขาใส่ใจหรือบางทีเอาง่ายๆเลยเอิ้นคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะพี่จะชอบถามน้องที่กำลังจะแต่งงานนะว่าถามจริงเหรอสมมติปิดห้องอ่ะที่อยู่กันสองคนนะพี่ให้3ชั่วโมงเลยจะคุยอะไรกับผู้ชายคนนี้อ่ะรู้มามีเรื่องคุยกับเขามะสนุกมะขำมะแล้วมันทำให้อยากคุยต่อมะเออถ้าไม่มีเนี่ยโอ้ยตายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องง่ายๆแค่นี้เนาะก็เลยทำให้แบบชีวิตหลักพังใช่จริงๆเราต้องบอกว่าไอ้ตัวที่เราคุยสนุกนะครับอย่างภาพภายนอกเช่นบุคลิกแบบนี้การทำงานแบบนี้มันเป็นเหมือนจุดสนใจอ่ะให้เราไปสนใจถูกไหมครับแล้วก็พาร์ทที่เป็นเหมือนกับอะไรนะคุยสนุกไหมอย่างเงี้ยครับบางทีมันเป็นการคุยในเชิงงานอดิเรกคุยเรื่องสนุกบันเทิงรู้สึกสนุกให้คุยแล้วสนุกแต่อย่างที่บอกครับความเป็นชีวิตจริงครับมันไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงแต่เรื่องสนุกนะมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยการเข้าใจการให้อภัยคุณภาพใจหรือวิสัยทัศน์ในชีวิตหรือทัศนคติในการวางชีวิตนี่ก็สำคัญจริงการที่ชีวิตมันร็อกบอททอมแล้วจะจูงมือกันผ่านตรงนั้นไปด้วยกันได้ยังไงใช่ครับ no. เพราะว่าชีวิตคู่ไม่ได้แตกกันด้วยเรื่องบันเทิงฮะ มันไปแตกกันด้วยเรื่องที่มันดราม่านี่แหละสุดยอดเลยเพราะงั้นมันต้องรู้ว่าแต่ละคนมีแนวคิดเกี่ยวกับดราม่าชีวิตเนี่ยยังไงและถ้ามันเกิดขึ้นตัวเขามีวิธีคิดในการรับมือต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นการจะคุยบันเทิงเนี่ยโอเคมันเหมือนจุดเริ่มต้นอ่ะเฮ้ยคุยแล้วมันคลิกสนุกแต่มันต้องไปลึกกว่านั้นอีกครับดูว่าในยามยากเนี่ยในยามที่แบบความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ละคนคิดยังไงทำยังไงอันเนี้ยคือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้ชีวิตคู่รอดไปได้ลึกซึ้งมากแค่คำว่าพัง1คำเท่านั้นนะคะพี่เอิ้นผมก็ไปเรื่อยเลยขยายให้เราเอาเป็นว่าแบบเข้าใจชีวิต wisdom แบบทะลุปุโป่งไปเลยแล้วก็ต้องไปฝึกสำรวจฝึกค้นหาแล้วก็อย่ารีบนะคะเมื่อพังเนี่ยก็คือง่ายๆเลยอะแก่นของพี่เอิ้นอะเมื่อรู้สึกว่าเราไม่ไหวอะเราท้อแท้เราเยียวยาตัวเองไม่ขึ้นอะอย่าเพิ่งรีบหาสภาวะอะไรมาทดแทนให้อยู่กับความพังนั้นไปพี่ว่าบางทีอะไม่ต้องมองความพังเป็นศัตรูขนาดนั้นเนอะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราอะแล้วมันก็มาอยู่ข้างในเราอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะต้องเจอในช่วงเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายค่อยๆสำรวจค่อยๆหาเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอย่าโทษตัวเองว่าเราไม่ดีพอมันจะทำให้เรายิ่งดำดิ่งและพังหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับจริงๆสิ่งที่จะฝากอีกนิดนึงเนาะหลายๆคนมักจะกลัวคำว่าพังแต่ตัวผมเนี่ยฮะเวลาเจอความทุกข์ของตัวเองครับผมจะชอบใช้คำว่าความทุกข์เป็นเหมือนครูเราคนหนึ่งแต่เป็นครูที่ไม่ค่อยอ่อนโยนกับเราเท่าไหร่เป็นครูที่มันซาดิสเหลือเกินตกหัวซะตกยับเลยเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ดีๆจากครูคนนี้ครับเราจะได้ความลึกความคมหรือความพัฒนาบางอย่างที่เขาเรียกว่าเราจะตกหลุมเดิมไม่ค่อยบ่อยแล้วหรือต่อให้ตกมันจะรู้ว่าอ๋อเราตกหลุมนี้เพราะว่าทุกคนนะครับผมเชื่อนะจะมีจุดบอดส่วนตัวใช่แล้วมันจะตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกเงี้ยทีนี้ถ้าเราไม่ถอดบทเรียนหรือไม่ได้แบบตกผลึกกับมันเดี๋ยวก็ซ้ำซากฮะหัวทิ่มบางทีปล่อยให้ตัวเองพังบ้างมันไม่เข้าใจอารมณ์ที่มันไปให้สุดของตัวเองในโมเมนต์นั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาได้ไม่หลุดมีเหมือนกันครับจุดที่เราต้องดิ่งจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดิ่งแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยพอดีกว่าแล้วมันจะต้องหาอะไรมาป
พยายามทำให้เราแบบดึงขึ้นมามันก็จะเป็นก้อนความคิดใหม่ mindset ใหม่มาช่วยเราใช่ครับได้เลยค่ะก็ขอบคุณน้องเอิ้นนะคะดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าพังอ่ะช่วยตัวเองไม่ไหวจริงเยียวยาก็ไม่รอดนะคะพี่แนะนำจริงๆแล้วให้ปรึกษาน้องเอิ้นนะคะ onemancounselor.com นะไปคุยกับเอิ้นเถอะพี่ว่านะบางทีอาจจะดีกว่าคุยกับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ Cleo Self Decode Show นะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับพี่เอสุวิชาค่ะสวัสดีค่ะ